ันนี้สำหรับเมคอัพจัดเต็มนะคะก็จะแบบดูโกลว์ดูสมูทดูดีอยู่นะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่พิมเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมก้าวรองพื้นตัวใหม่จากแบรนด์ลอร่าเมอร์เซียมาแนะนำนะแล้วก็มาทาให้ชมนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่เลยนะคะก็จะเป็นรุ่น Candle Glow Surf Luminous Foundation นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นขวดเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็ลักษณะจะเป็นหัวปั๊มนะคะก็คือสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้เคลมมาไว้ว่าผิวของเราเนี่ยนะคะจะเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนอยู่ใต้แสงเทียนก็เปรียบเสมือนเวลาเราจุดเทียนแล้วก็สร้างความโรแมนติกนะคะผิวของเรามันก็จะดูแบบละมุนละไมไปหมดทั้งตัวเลยนะคะก็หลังทาเราพื้นตัวนี้ก็จะได้ฟิลอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะพิมก็แต่งหน้าจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วโดยที่ใช้รองพื้นตัวนี้แหละสวยเนาะ ชมตัวเองไปอีกนะคะท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะอยู่ที่ระดับเกือบจะมีเดียมจากที่พิมได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยมันก็จะให้finish มันก็จะให้ finish look ที่แบบประมาณค่อนข้างเป็นธรรมชาติอะค่ะไม่ได้บอกว่าถึงขั้นมีเดียมนะแต่ว่าอันเนี้ยเราได้แต่งหน้าจัดเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้ง brush on highlight แป้งครับแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะมีการโปะๆลงไปเนี่ยก็ทำให้ดูเหมือนแบบได้ระดับมีเดียมอย่างที่เขาว่านะคะสีที่มีในประเทศไทยนะคะที่ขายก็จะมี15สีด้วยกันแล้วก็ราคาอยู่ที่ 2,200 บาทนะคะสำหรับสีที่พิมใช้จะเป็น Macadamiaนะก็จะเป็นสีที่ไม่ได้แบบขาวมากนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาพิมใช้รองพื้นเนี่ยพิมอาจจะใช้ค่อนข้างขาวหน่อยอยู่ที่ประมาณแบบวานิลาหรือไอวอรี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่ไปลองมาแล้วรู้สึกว่าเข้ากับหน้าและเป๊ะกับสีผิวมากที่สุดนะคะก็จะเป็นแมคคาเดเมียนะคะใครที่ใช้ NC20 อะไรประมาณนี้จะใช้ตัวนี้พิมว่ากำลังดีแล้วแหละนะเพราะว่าเห็นปะพอแต่งให้ลงไฮไลท์ปัดบอนเซอร์ไปมันก็แบบสมูทอะดูแบบว่าหน้าไม่ได้ลอยจนเกินไปนะคะแล้วก็สวยอะนะแล้วก็เดี๋ยวทาให้ชมนะไปดูในคลิปกันค่ะสำหรับวิธีการลงนะคะพิมก็จะใช้เป็นพัฟละกันนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าฟองน้ำละเอียดนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปั๊มไปสัก4ปั๊มนะรองพื้นเนื้อก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็แบบว่าไม่ได้เหลวมากเนาะเหลวอยู่เหมือนกันก็จะมีความชามใช้มือแล้วกันนะคะอีกครั้งหนึ่งเร็วดีเปลี่ยนง่ายมากท่านผู้ชมเหมือนแบบว่าทาครีมเลยเหมือนทาครีมอะไรฉ่ำๆงั้นวันหลังก็ใช้มือทาแล้วกันเนาะไม่ต้องใช้พัฟแล้วโอเคหลังจากที่เราได้ทำการทารองพื้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความคิดเห็นนะคะอันนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพิมคนเดียวเท่านั้นนะคะสภาพผิวของพิมเป็นที่รู้กันแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยก็จะทราบดีว่าพิมเป็นคนที่ผิวแห้งถึงขั้นผิวลอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำมันบนใบหน้าสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการรีวิวก็คืออาจจะใช้ไม่ได้สำหรับคนผิวมันนะคะในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยนะคะก็ถือว่าสะดวกดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวปั๊มแล้วก็สามารถกะปริมาณในการใช้ได้ดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องกดหลายปั๊มสักนิดนึงนะคะอย่างที่พิมใช้เนี่ยพิมจะใช้แบบเกิน5ปั๊มก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้มือก็จะแบบ4แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้พัฟเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้หลายปั๊มอยู่เหมือนกันนะคะมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะไอตัวที่ดึงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเรียกว่าอะไรมันก็เซฟอยู่เหมือนกันเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยไม่ตกนะคะแล้วก็ขวดแข็งแรงดีนะคะเกลี่ยง่ายไหมเกลี่ยง่ายมากไม่มีสะดุดไม่มีทำให้เป็นคราบอะไรทั้งนั้นได้ทั้งมือทั้งแปรงทั้งพัฟได้หมดเลยนะคะแล้วก็ระดับการปกปิดก็จะอยู่ที่ตั้งแต่แบบเบาๆถึงแบบปานกลางนะคะซึ่งเราสามารถบิวได้ไปจนถึงระดับปานกลางแต่ว่าไม่ได้ถึงแบบแน่นจนฟูนะคะแล้วก็สำหรับลุคนี้ก็คือเป็นลุคที่แบบพิมแต่งหน้าจัดเต็มแล้วก็ใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันสามารถทำได้ระดับมีเดียมอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทับของแป้งและก็แป้งทับนะมันก็เลยจะดูเหมือนหน้าแน่นอยู่แต่ถ้าเกิดแบบว่าสถานการณ์แบบไปช้อปปิ้งเบาๆแค่ปัดมาสคาร่าเฉยๆที่ได้แบบถึงขั้นหน้าแน่นขนาดนี้แบบทาลิปบาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลประมาณนั้นเนี่ย
ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในระดับปกปิดน้อยๆนะคะสามารถเบลอผิวได้นะคะทำให้ดูแบบว่าหน้าเรียบเนียนหน้าสีเสมอกันนะคะแต่ว่าพวกไฝหรือเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกขี้มันวันอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบปิดสนิทมากนะคะแต่ว่าก็ทำให้แบบเบลอผิวได้ระดับหนึ่งก็คือเป็นลุคที่แบบค่อนข้างธรรมชาติพอสมควรนะคะความสบายผิวนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ผิวแห้งใช่ไหมก็รู้สึกว่าสบายผิวดีไม่ได้ทำให้มันแบบหน้าแห้งหน้ากังหนักหน้าอะไรมากนะคะเพราะว่ามันแบบเบาเนาะเป็นรุ่นที่แบบแบบซอฟๆอะเองที่ว่านะคะส่วนความฉ่ำวาวนะคะฉ่ำมากเพื่อนผู้ชมอย่างที่เห็นอันนี้พิมไม่ได้ฉีดน้ำแร่อะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบว่าหนึบหนึบนิดนึงด้วยนะคะมีความชุ่มชื้นแบบดูโกลดูฉ่ำนะคะปัดไฮไลท์ไปเนี่ยหน้าก็วาวเลยไม่ใช่วาวแค่แก้มนะคะคางเคยนี่ฉันวาวหมดเลยค่ะก็คือแบบคนหน้าแห้งนี่ชอบแน่นอนนะคะเพราะรู้สึกแบบให้ความฉ่ำได้ดีเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแต่งหน้าไปประมาณ 6-7 ชั่วโมงตอนเย็นก็รู้สึกว่าฉ่ำนะทำให้หน้าดูโกลด้วยนะคะแต่ว่าโกลแบบเบาๆนะไม่ได้แบบหนักมากเพราะว่าเนื้อของเขามันเบาบางไงนะแล้วก็ความชุ่มชื้นชุ่มชื้นแน่นอนนะคะรู้สึกแบบว่าหน้าแบบมีความยืดหยุ่นถ้าเหงื่อออกเนี่ยยิ่งฉ่ำเลย ยิ่งแบบหนึบๆอ่ะนะควบคุมความมันพิมไม่แน่ใจนะว่าคนที่หน้ามันจะใช้เรารอดเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันวาวระหว่างวันน่ะขนาดพิมเป็นคนผิวแห้งพิมมีความรู้สึกว่ามันทำให้หน้าชุ่มชื้นและหน้าวาวระหว่างวันได้คือตอนเย็นยังมีความรู้สึกเลยอ่ะว่าวาวแต่ว่าพิมเป็นคนที่ไม่มีความมันตรงทีโซนสักเท่าไหร่ไงไม่ต้องแบบพกกระดาษซับมันหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันไม่แห้งอันนี้คือข้อดีที่ชอบมากนะคะคือส่วนตัวชอบนะในเรื่องแบบอันนี้แต่ว่าความมันไม่แน่ใจนะไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะเรื่องของสีก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะตั้ง15สีก็ลองไปเลือกดูละกันนะคะคะแนนภาพรวมชอบมากให้คะแนนยังไงดีอ่ะจะเต็ม10มั้ยอ่ะให้9ละกันนะคะก็ราคาโอเคปริมาณโอเค30 ml ก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็ขนาดแต่งหน้าจัดเต็มแบบนี้นะคะยังทำได้ดีเลยนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะรีวิวไว้เท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย